ครับผมนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูขั้นตอนการผลิตบาลานซ์เฮดบาลานซ์โอบาลานซ์ทีนะครับแล้วก็วันนี้แจ็คไม่ได้มาคนเดียวนะครับมากับน้องภูครับผมสวัสดีครับภูนะครับวันนี้ภูก็จะมาดูโรงงานผลิตนะครับสินค้าบาลานซ์เฮดบาลานซ์โอและบาลานซ์ทีนะครับอยากจะรู้ขั้นตอนกระบวนการผลิตเหมือนกันนะครับว่าเขามีขั้นตอนยังไงบ้างนะครับงั้นเดี๋ยวเราตามไปดูด้วยกันเลยนะครับครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะให้พี่นิวครับช่วยแนะนำห้องต่างๆของโรงงานหน่อยเจาะลึกเรื่องของขั้นตอนการผลิตครับผมแต่ละตัวเลยนะครับผมขอบคุณครับเยี่ยมชมโรงงานได้เลยค่ะได้ครับห้องแรกที่เราจะไปดูนะคะพี่แจ๊คก็จะเป็นห้องปฏิบัติการครับค่ะที่ทำการวิจัยและพัฒนาสูตรนะคะห้องนี้เราก็จะใช้ค้นคว้าพัฒนาสูตรที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ครับค่ะก่อนที่จะขึ้นตัวอย่างจะให้ทางลูกค้าดูนะคะครับตัวอย่างของตัวของน้องเขาก็คือเหมือนหาข้อมูลใหม่ๆหาสารสกัดใหม่ๆเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้เลือกแล้วก็เอามาใช้ในสินค้าผลิตภัณฑ์ถูกไหมใช่ค่ะสมมติลูกค้าอยากรีเควสตัวไหนมาเราก็จะดูให้ว่าสามารถใส่ลงไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้หลังจากที่เราได้สูตรแล้วโอเคแล้วทีนี้เราจะต้องไปผลิตห้องไหนต่อครับผมค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่ห้องผลิตของเราก็จะมีเครื่องโฮมโมเจเนเซอร์ที่มีแรงม้า 3.5 แรงม้าเพื่อใช้ในการปั่นผสมสารให้สารเนี่ยมีความละเอียดแล้วก็มีอนุภาคที่เล็กลงความจุตัวนี้ก็ได้อยู่ประมาณ150ลิตรค่ะครับผมพอเราผสมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเป็นห้องบรรจุค่ะโดยเราจะใช้เครื่องออโต้นะคะที่ได้มาตรฐานครับผมทีนี้เราก็จะใช้เครื่องออโต้ที่สามารถปรับปริมาณได้เลยค่ะโดยปกติแล้วค่าเฉลี่ยเนี่ยเราก็อยู่ที่99/100เพราะว่ามันมีน้ำหนักของขวดเข้าไปด้วยครับเครื่องออโต้เนี่ยเราตั้งไว้อัตโนมัติอยู่แล้วแต่เพื่อความปลอดภัยนะคะก็เลยต้องชั่งไปด้วยค่ะห้องนี้เราจะเน้นว่าปริมาณต้องได้ครับต่อไปเราบรรจุกันเสร็จแล้วต่อไปเราจะไปทำการแพ็คลงกล่องนะคะแล้วก็เราจะใช้ห้องปิดฉลากค่ะในการแพ็คแล้วก็ดู QC ครับผมขออันนี้ที่จะรีเช็คอีกรอบนึงก็จากห้องนี้ใช่ไหมครับค่ะต่อไปเราจะไปห้องชิ้นกันนะคะครับฟินิชโปรดักต์เลยเดี๋ยวเราไปดูกระบวนการการชิ้นฟินครับเพื่อห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมากขึ้นอันนี้เราก็จะทิ้งฟิล์มแล้วก็บรรจุลงหลังเพื่อที่จะส่งออกหาลูกค้าค่ะครับค่ะนี่ก็จะทิ้งฟิล์มว่ารอยขาดรอยย่นไหมต่อแล้วจะมีบอกวันผลิตวันหมดอายุรอดอะไรนะคะคือตามหลักทั่วไปของที่ออยกำหนดถูกต้องทุกอย่างมีส่วนประกอบบอกมีวิธีการใช้มีขนาดครับค่ะเสร็จแล้วเนาะก็ต่อไปก็เราก็จะนำส่งสินค้าให้ลูกค้าแล้วทีนี้ก็จะเป็นตัว finished product ที่สมบูรณ์แบบแล้วค่ะแจ๊คครับค่ะไงผมฝากดูเรื่องคุณภาพเรื่องการผลิตด้วยละกันนะครับผมเพื่อที่ทำให้ลูกค้าที่ได้รับสินค้าของเราพึงพอใจมากที่สุดแล้วก็เกิดผลลัพธ์ที่สุดนะครับ